ตำรวจภูธรภาค5นะคะก็นำทีมเจ้าหน้าที่ตระเวตรวจห้องเย็นเก็บหมูสดและร้านจำหน่ายทั่วประเทศนะคะ8จังหวัดภาคเหนือตอนบนค่ะยืนยันว่ายังไม่พบกักตุนนะคะส่วนใหญ่เนี่ยสต็อกพอขายระยะสั้นหรือว่าวันต่อวันขณะที่ราคาก็เป็นไปตามกลไกตลาดค่ะ พลตำรวจโทปิยะตะวิชัยผู้บัญชาการตำรวจภูอรภาค5พร้อมด้วยพานิจจังหวัดลำปางปสุสัตว์จังหวัดฝ่ายปกครองอำเภอเมืองลำปางได้เข้าตรวจสอบการจำหน่ายเนื้อหมูสดและสต็อกสินค้าที่จำหน่ายของห้างแมคโครสาขาลำปางโดยพบว่าปริมาณเนื้อหมูในแต่ละชนิดยังคงมีเพียงพอที่จะจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคพลตำรวจโทปียะนะคะ เปิดเผยว่าภายหลังจากได้เข้าตรวจห้องแช่เย็นสำหรับเก็บสต็อกเนื้อสดของห้างแมคโครก็มีการร่วมกับเจ้าหน้าที่นะคะในส่วนของหน่วยงานในพื้นที่เข้าตรวจห้องแช่แข็งและห้างร้านค้าที่จำหน่ายเนื้อหมูสดเพื่อดูว่ามีการกลักตุนสินค้าหรือลักลอบนำเนื้อหมูเข้ามาจากต่างประเทศหรือไม่โดยช่วงที่ใกล้เทศกาลตรุษจ,จีนความต้องการเนื้อหมูเป็ดไก่ก็จะเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการดูแลประชาชนไม่ให้ถูกเอาเปรียบทางเรื่องของราคาและสินค้าจึงได้มีการออกตรวจห้องแช่ทุกแห่งในพื้นที่ภาคเหนือ8จังหวัดเบื้องต้นยังไม่พบความผิดปกติคือ,อยังไม่มีการกักตุนสินค้าเนื่องจากว่าในพื้นที่ภาคเหนือส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพียงการจำหน่ายในพื้นที่ไม่ใช่ที่เก็บขนาดใหญ่เพื่อกระจายสินค้า ดังนั้นในแต่ละที่จึงมีเนื้อหมูจำหน่ายให้เพียงพอต่อลูกค้าในระยะสั้นหรือบางแห่งก็วันต่อวันด่านพานิ์จังหวัดลำปางเปิดเผยว่าสินค้าในขณะนี้ถือว่ามีเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าไม่ได้ขาดตลาดส่วนราคาจำหน่ายก็ยังถือว่าเป็นไปตามกลไกของตลาดค่ะ